แล้วก็จะพาไปท่านผู้ชมไปดูข่าวดีนะครับเรื่องของน้ำน้ำคือชีวิตนะครับที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำ 4,000 กว่าโครงการที่พระองค์ท่านนะครับได้มีการทรงดำเนินการขึ้นนั้น 80% เป็นเรื่องน้ำนะครับเราจะไปดูตัวอย่างโครงการพระชมิที่แม่น้ำแม่กลองที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับแก้ปัญหากับพี่น้องได้อย่างไรคุณดวงกมลแสงจันทร์พาไปดูเลยครับเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเดิมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่าเขื่อนวชิราลงกรณ์ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงวางศิลาฤกษ์ในปี2510และเปิดเขื่อนในปี2513และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเปลี่ยนชื่อเป็นเขื่อนแม่กลองเมื่อวันที่13กรกฎาคมปี2554จนถึงปัจจุบันเขื่อนแม่กลองเป็นเขื่อนแห่งแรกของจังหวัดกาญจนบุรีรับน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์นอกจากจะเป็นเขื่อนทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ที่สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 3,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วและยังส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ชลประทานครอบคลุมพื้นที่กว่า 17.8 ล้านไร่ใน7จังหวัดทั้งจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและเพชรบุรีสร้างเขื่อนเพื่อเราทยอยปล่อยน้ำนะครับก็จะมีน้ำหล่อเลี้ยงในหน้าแล้งได้โดยตลอดแต่ในขณะเดียวกันนะครับในช่วงน้ำหลากหรือน้ำฝนเนี่ยนะครับฝนตกมาเป็นเดือนมากๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรเก็บกักน้ำก็จะไหลลงทะเลหมดนะครับก็เราก็เก็บน้ำในส่วนที่ตกในช่วงหน้าฝนนะครับมาทยอยปล่อยในช่วงฤดูแล้งนะครับตอนนี้ก็ส่งน้ำเพื่อการเกษตรจริงๆในประมาณ2ล้าน4แสนกว่าไร่ครับในฤดูแล้งเขื่อนแม่กลองยังช่วยผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำแม่กลองได้ถึงวันละ6ล้านลูกบาศก์เมตรและยังส่งน้ำเพื่อผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำท่าจีนอีกวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนและการประปานครหลวงวันละ2ล้านลูกบาศก์เมตรก็ช่วยได้ทุกครอบครัวนะช่วยให้ทุกคนมีน้ำใช้มีทำนาทำพืชผักทุกอย่างอ่ะส่งให้เราพวกเราสบายอ่ะไม่ต้องไปอดไม่ต้องไปทำงานที่อื่นนะก็อยากขอบคุณในหลวงนะแบบประชาชนก็ต้องทำสิ่งที่ดีๆเพื่อพ่อจริงแล้วเนี่ยคนกรุงเทพก็ได้อานิสงส์จากเขื่อนนี้ด้วยนะฮะเพราะว่ามีน้ำส่วนหนึ่งที่เราพิจารณาแล้วเป็นน้ำที่เหลือเนี่ยส่งให้การประปานครหลวงนะก็ซึ่งมีกำลังผลิตที่ได้จากแม่น้ำแม่กลองเนี่ยไปสร้างความมั่นคงให้กับกรุงเทพและปริมณฑลในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคเขื่อนแม่กลองเป็นอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองมากว่า40ปีก่อให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆมากมายโดยเฉพาะเกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนดวงกมลแสงจันทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ